ลุงพลป้าแตนเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่ธุรกิจเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์อย่างเดียวนะะเขายังทำในเรื่องของกิจการค้าเครื่องสำอางด้วย<ะ>พบเลยนะคะว่าปีเดียวสามารถกวาดรายได้มากถึง7หลักเลยทีเดียวโอ้สล้านบาทต่อปีนะคะรายดได้ <มา S 1> ของนะป้าแตนและลุงพลในการทาธุรกิจต่างๆ<ะ>ก่อนที่ลุงพลและป้าแตนจะกลายเป็นคนดังแห่งบ้านกกอกจากคดีน้องชมพู่ ทั้งคู่นะคะเคยทําไร่ทํานารับจ้างทั่วไปที่บ้านกกกจังหวัดมุกดาหารแต่ปัจจุบันค่ะลุงพลเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงและยังมีธุรกิจด้วยวันนี้นะคะเราจะพาไปเปิดอาณาจักรธุรกิจลุงพลที่ครอบคลุมทั้งการทําธุรกิจสื่อผ่านทางช่องทางออนไลน์รวมถึงกิจการค้าเครื่องสําอางมีการจดทะเบียนบริษทัทเมื่อวันที่1 1พฤษภาคมปี64นะคะโดยมีชื่อในชัยยพลวิภาเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทแล้วก็ถือหุ้นอยู่ที่เกือบ5 0 0 0ันหุ้นด้วยกัน ูาคาหุ้นอยู่ที่67,500บาทดำเนินธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องค้าเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องประทินโฉมปัจจุบันนะคะมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่1ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งแต่ละปีนะคะก็มีผลประกอบการที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่7หลักด้วยกันเอาปี64ก่อนปี64นะคะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทขาดทุนไป1 1 5 0 0 0บาทส่วนปี65ค่ะ มีรายได้อยู่ที่กว่า10ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็มีกำไรอยู่ที่390,000กว่าบาทนอกจากนี้นะคะลุงพลป้าแตนยังมีช่อง YouTube ซึ่งเป็นชื่อช่องลุงพลป้าแตนเฟมิรี่ที่คุณแอลได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถูกสั่งปิดไปแล้วซึ่งช่องนี้นะคะได้เปิดเมื่อวันที่14สิงหาคมปี63สามโพสตคลิปทั้งหมดอยู่ที่8,474รายการแล้วก็มียอดเข้าชมเกือบสองล้านวิวสองล้านครั้งด้วยกัน และยังมียอดติดตามกว่า482,000คนด้วยความสนใจจากสื่อและผู้ชมจำนวนมากนะคะก็ได้สร้างกระแสลุมพลฟีเวอร์สร้างผู้ได้รับผลประโยชน์มากมายเช่นลุมพลและป้าแตนส่งผลให้พวกเขานะคะมีะไรายได้จากการทำคอนเทนต์ต่างๆอย่างเช่นการไลฟ์การขายสินค้าการออกรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่อต่างๆ ด้านสื่อมวลชนค่ะรวมถึงการเป็นยูทูบเบอร์ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากทําให้สามารถนําเสนอข่าวและโฆษณาได้มากขึ้นส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้กับทั้งสองคนอีกด้วยผู้ค้าสินค้าและบริการต่างๆเกี่ยวข้องกับลุงพลก็มีอะไรบ้างมีเสื้อยืดมีหมวกมีแก้วน้ํามีผ้าพันคอก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ทำให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถขายให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคะอ,อย่างก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันหลากหลายสื่อไม่ว่าลุงพลป้าแตนหรือใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงพลเวลาเขาจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรหรือว่าที่คาดเอวอะไรสีอะไรเนี่ยคือมันขายได้ทุกอย่างเลยอะ่ะมันกลายเป็นลุงพลฟีเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้อนอกจากนี้ค่ะประเด็นนี้เองนะคะยังทำให้การท่องเที่ยวพื้นบ้านที่บ้านกกอก ได้รับความสนใจจากทั้งที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ด้วยทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่บ้านกกอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟืฟ่องฟูงมากเลยทีเดียวะนะคะสำหรับไรายได้ของช่อง YouTube ที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ n o t Influencer ซึ่งเป็นระบบการให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกของ Influencer ได้รวบรวมฐานและก็จัดอันดับคนดังในสื่อออนไลน์พบนะคะว่าเมื่อนำลิงก์ช่องลุงพลป้าแตน f a m i l y รายได้เลยนะคะย้อนหลังไป3ปีย้อนหลังไปก่อนหน้านี้เอารายวันก่อนอรายวันเนี่ยประมาณ8,000บาทต่อวันนะคะ oh. พอเป็นรายเดือน <Huh. S 1> อยู่ที่2,59,000บาทรายปีสูงถึงปีละ3ล้านบาทเลยทีเดียวโ oh. อ้โนหนี้เป็นรายได้แค่จากช่อง YouTube เดิมใช่ค่ะของลุงพลกับป้าแตนนะคือเดือนละ2อง0 0ปีละ3ามล้านหนึ่ง ยัง<ฆ>ไม่รวมกับรายได้จากการเป็นพร<ฆ>ีเซนเตอร์ใช่ไหม<ฆ>รายได้จากการขายของ<ฆ>ขายเครื่องสําอางอันนั้นเป็นรายได้ต่างหากอีก<ฆ><ฆ>เป็นนักร้องด้วยไ<ฆ>ปร้องเพลงกับคุณจินดาลากับใคร<อ>หลายๆคนด้วยนะคะนี่ก็เป็นรายได้ที่เรา เปิดเรียกว่าเปิดคุมซับลุงพลป้าแตนเลยก็ว่าได้ฟู่จริงๆ <c oughs> แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็โดนตัดท่อน้ําเลี้ยงไปแล้วเพราะว่าถูกสั่งปิดช่อง Youtube เดิมแต่ตอนนี้ป้าแตนบอกว่าไปเปิดช่อง YouTube ช่องใหม่ <c oughs> แล้วก็ให้ f c เข้าไปติดตามกันอันนี้เป็นเรื่องราวของลุงพลกับป้าแตน <c oughs> ในมุมของรายได้จากการทําธุรกิจจากการไปเปิดช่อง YouTube <c oughs> ใช่ไหมคะ